ขวัญใจหนุ่มๆน้องขนุนจอมขุดสุดน่ารักมอธุรกิจบัณฑิตรองแชมป์อุดมศึกษายังคงโดดเด่นทั้งในและนอกสนามแข่งเสริมสำหรับน้องขนุนมาริสาโคกศรีอำนวยนักวอลเลย์บอลสาวดาวรุ่งของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตที่กลายเป็นที่พูดถึงอีกครั้งหลังสามารถพาทีมทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลอุดมศึกษาเอสโคล่ายูแชมเปี้ยนคัพ 2022 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยแม้ท้ายสุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจะจบทัวร์นาเมนต์ด้วยตำแหน่งรองแชมป์หลังเป็นฝ่ายแพ้ให้กับมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 1-3 เซตแต่เธอก็ได้กลับมาลงแข่งขันในกีฬาวอลเลย์บอลอีกครั้งหลังห่างหายจากการแข่งขันอาชีพไปนานเกือบ3 ปีซึ่งสาวน้อยวัย 23 ปีเคยได้รับการจับตามองเป็นอย่างมากด้วยรอยยิ้มและความน่ารักทำให้เธอมีแฟนๆติดตามเชียร์จำนวนไม่น้อยแถมเธอยังเคยสมัครเข้าประกวดสาวงามในเวทีมิสทีนไทยแลนด์เมื่อปี 2016 มาแล้วสำหรับมาริสาโคกศรีอำนวยตำแหน่งถนัดคือลิเบโรโดยเริ่มฉายแววเก่งตั้งแต่เป็นเยาวชนโดยพาทีมไก่ฟ้าจูเนียร์โรงเรียนกีฬาคอน6กวาดแชมป์มากมายไม่ว่าจะเป็นแชมป์รายการซีเล็กทูน่ารุ่นอายุไม่เกิน18ปีประจำปี2559แชมป์รายการกีฬานักเรียนโรงเรียนกีฬาระดับประเทศรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประจำปี2559นอกจากนี้ยังถือเคยเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่น่าจับตามองในวงการลูกยางบ้านเราจนก้าวขึ้นติดทีมชาติในระดับเยาวชนเรียบร้อยผลงานเด่นคือเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 2018 รวมทั้งเคยเล่นวอลเลย์บอลอาชีพกับ3 BB นครนนท์เมื่อปี 2019 ข้อมูลส่วนตัวชื่อมาริสาโคกศรีอำนวยชื่อเล่นขนุนวันเกิด11ธันวาคมพ.ศ. 2542เป็นคนจังหวัดยโสธรตำแหน่งลิเบโรส่วนสูง165เซนติเมตรการศึกษากำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ